بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب صدق الله العظيمอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างยิ่งที่พระองค์ได้ให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเนี่ยมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของอัลอิสลามพี่น้องทั้งหลายในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราและหลายท่านได้ไปส่งเครือญาติของเราเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ทรงให้คนเหล่านั้นได้รับฮัจญันมะบรูรอนได้รับฮัจญีที่สมบูรณ์เป็นฮัจญีที่อัลลอฮ์ตอบรับกลับมาสู่บ้านเราและการที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปส่งคนไปทำฮัจญ์แล้วเรายังไม่มีโอกาสไปก็ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากอินชาอัลลอฮ์ในปีถัดๆไปพระองค์จะได้ทรงเปิดโอกาสให้โอกาสกับท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในรุกนอิสลามเหมือนกับพี่น้องเช่นเดียวกันเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ก็คือเรื่องอัตตะกอรุบุอิลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเมื่อกี้นี้ได้ฟังอาจารย์ท่านพี่พูดเกี่ยวกับในเรื่องกุรบานซึ่งเรื่องกุรบานนั้นถึงว่าเป็นหน้าที่ของคนที่มีสตังค์ถือว่าเป็นหน้าที่ของคนที่มีฐานะที่เขาเหล่านั้นจะต้องทำกุรบานแล้วก็นำเนื้อนั้นไปแจกกับคนยากคนจนให้กับคนยากคนจนได้รับประทานเนื้อแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ให้กับครอบครัวคนทำเองรับประทานที่บ้านเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บกันมาทั้งปีแล้วก็เสียไปในช่วงหลังๆนี่ส่วนหนึ่งประมาณ 5,000 นะส่วนหนึ่งประมาณ 5,000 ถือว่า 5,000 บาทให้กับอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายถือว่าสิ่งนี้จะเป็นน้ำหนักที่จะทำให้การงานของท่านนั้นมีน้ำหนักในวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่คนมีสตังค์ทั้งหลายต้องไม่นำเงินไปทำอย่างอื่นต้องไม่นำเงินไปลงทุนในเรื่องอื่นต้องคิดเสมอว่าทำกุรบานหรือนำเงินนั้นไปประกอบพิธีฮัจญ์
อย่านำเงินเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหรือใช้เงินไปด้วยการหาความสุขให้ตัวเองหาความสุขให้ครอบครัวแต่ในเรื่องของศาสนาไม่เอานี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดที่อัลลอฮฺตาลาบอกไว้สำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายอัตตะกอรุบุอิลัลลอฮ์ทำให้ตัวให้ท่านทั้งหลายใกล้ชิดอัลลอฮฺตาลานั้นเนี่ยก็ได้นำเอาสิ่งที่บรรดาอุลามะเขาแนะนำเอาไว้แล้วก็พี่น้องฟังตรงนี้ฟังแล้วจะจดหรือไม่จดก็แล้วแต่สมควรที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราเองคอมซะตุอุมูรินตุซาอิดุกะอัลตะกอรุบิมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาเขาบอกมี5ประการที่จะช่วยเหลือท่านให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี5ประการที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างประการที่1สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประการที่1อัศศอลาตุฟีอัววะลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นๆของเวลาการละหมาดในช่วงต้นๆของเวลานั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเมื่อได้เวลาละหมาดได้ยินเสียงอาซานแล้วนะครับควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับในช่วงต้นๆเวลาของการละหมาดทิ้งธุระอย่างอื่นให้หมดทิ้งธุระอย่างอื่นให้หมดอะไรที่เราคิดว่ามันสำคัญกับชีวิตของเรากำลังทำอยู่ขอให้นึกเสียว่าเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหาอัลลอฮฺตะอาลาเสียก่อนพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สมัยก่อนมีตลาดบูดาถ้าคนไปในรุ่นก่อนพอเวลามัสยิดฮารอมอาซานปุ๊บเนี่ยจะเห็นคนที่อยู่ในตลาดบูดาที่เป็นพ่อค้าทั้งหลายเขาทำไมเขาปิดประตูร้านจริงๆถ้าคนเคยไปปิดประตูร้านนะเสร็จก็ปิดธรรมดาผูกอูดไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นถามว่ามันจะมีคนเข้าไปลักไปขโมยไหมก็ลองเสี่ยงดูสิเพราะว่าถ้าหากว่าลักขโมยถ้าเขาจับได้ก็โดนตัดมือแหละกฎหมายของอัลลอฮ์นั้นสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เสมอแต่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมละหมาดมัสยิดฮารอมเสร็จเขาก็เดินกลับมาเปิดร้านขายต่อนี่คือแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์เขาทำเอาไว้เมื่อได้เวลาละหมาดทิ้งการค้าขายไว้ก่อนนะครับนบีก็ทำตัวอย่างเอาไว้เมื่อได้เวลาละหมาดทิ้งธุระปะปังไว้ก่อนพออาซานปุ๊บกำลังตำน้ำพริกอยู่เนี่ยถ้าทิ้งน้ำพริกอยู่ที่โคกมันจะเน่าไหมไม่เน่าหรอกนะแต่ว่าถ้าแกงมันกำลังอยู่บนเตาอยู่ก็เบาแก๊สเสียหรือปิดแป๊บหนึ่งไปละหมาด10นาทีอ้าวโดยประมาณแล้วเราก็มาทำหน้าที่ต่อการอัสลาตูฟีอัววะลิวักติฮาในประการที่หนึ่งการละหมาดในช่วงต้วงต้นเวลานั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของท่านใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดอายุลอามาลีอะฮับบุอิลัลลอฮ์งานอันใดที่เป็นงานที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่างานอันใดเป็นที่รักยิ่งอย่างอัลลอฮ์มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัศศอลาตุอะลาวักติฮาก็คือการละหมาดบนต้นเวลาของมันในช่วงเวลาของมันคือเราอย่าเอาประเภทที่ว่าได้เวลาละหมาดบ่ายประมาณเที่ยง20หรือเที่ยงครึ่งไปละหมาดบ่าย2ไปละหมาดซุฮอร์บ่าย3ถามว่าอย่างนี้ต้นเวลามั้ยไม่ใช่ต้นเวลาไม่มีใครรู้หรอกเรารู้ตัวเราเองอ่ะแหละแต่ถ้ามันมีอุปสรรคจริงๆนั่นอีกเรื่องนะไม่ได้แปลว่าละหมาดท้ายเวลาใช้ไม่ได้นะฟังให้เข้าใจด้วยละหมาดท้ายเวลาก็ใช้ได้แต่ที่ท่านนบีบอกว่างานอันเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากที่สุดในเรื่องการทำอิบาดัตนั่นก็คือการละหมาดในช่วงต้นๆของเวลาพี่น้องทั้งหลายต้องฝึกใครครับฝึกตัวเราเองฝึกคนในบ้านเราฝึกลูกหลานของเราพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เป็นอุปสรรคมากก็คือเวลาที่มีละครพอเวลาลูกๆมันดูละครกันอยู่เนี่ยถ้าติดละครด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเวลามัสยิดข้างบ้านอาซานอิชาพออาซานอิชาปุ๊บปรากฏว่ากำลังมัน
ไม่ค่อยจะทิ้งทอดัดหรอกนะก็ทำไมล่ะปล่อยให้อาซานก็อาซานไปจนกระทั่งที่มัสยิดบางมัสยิดเขากอมัดออกไมค์ด้วยก็ยังละครไม่จบเลยก็ดูอยู่นั่นแหละดูละครพี่น้องทั้งหลายดูละครเสร็จแล้วมาละหมาดเนี่ยไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ทิ้งละหมาดแต่ถามว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรสำคัญกว่าชีวิตของเราละครหรือละหมาดสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนในบ้านเราว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องละหมาดมากกว่าสิ่งที่อยู่ในทีวีอัสสลาตุอะลาวักติฮาไออัสสลาตุบะดัลอะซานีคำว่าละหมาดในช่วงต้นเวลานั่นก็คืออัสสลาตุบะดัลอะซานีก็คือการละหมาดหลังจากเวลาอาซานนี่ใครอธิบายอ่ะอุลามะอธิบายไว้ละหมาดในช่วงต้นของเวลานั่นก็คือเวลาละหมาดหลังจากอาซานเสร็จเนี่ยเรียกว่าต้นเวลานะไม่ใช่ทิ้งไป2ชั่วโมงแล้วค่อยมาละหมาดอย่างนั้นไม่เรียกต้นเวลาหลังจากอาซานเสร็จเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเข้าอาบน้ำละหมาดแล้วก็มายืนละหมาดนี่เขาเรียกว่าเป็นช่วงต้นเวลาและท่านจะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะท่านปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิงกุนตะชาบันบิอิมกานิกะอันตุซัลลิยะบิลมัสยิดถ้าหากว่าท่านเป็นคนหนุ่มแล้วท่านมีความสามารถที่จะทำการละหมาดที่มัสยิดได้นะก็ควรจะรีบไปคนหนุ่มเนี่ยคนหนุ่มที่บ้านที่อยู่เนี่ยลูกชายของเราที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะหรืออยู่ในช่วงเรียกว่าไม่ได้มีธุระทำงานเนี่ยอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงอาซานจบแล้วเนี่ยควรจะละหมาดที่ไหนแน่นอนเหลือเกินว่าควรละหมาดที่มัสยิดเขาบอกว่าอิงกุนตะชาบันบิอิมกานิกะอันตุซอลลียะบิลมัสยิดถ้าหากว่าท่านเป็นคนหนุ่มและมีความสามารถที่จะละหมาดที่มัสยิดได้ก็ควรไปใช่ไหมแล้วท่านก็จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ตะอาลาวะอิลลัมตัสตะตีฟีอามาลิกะเอาฟิลมากานิลลดีตะตะวะจะดูฟีฮิถ้าหากว่าท่านไม่สามารถในการที่จะไปละหมาดมัสยิดอันเนื่องมาจากท่านมีการมีงานอยู่ก็ให้ท่านละหมาดในสถานที่ที่ท่านพบว่าท่านสามารถที่จะละหมาดได้นะเช่นคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะถึงแม้ว่านะได้เวลาละหมาดก็คงจะโอ้โหออฟฟิศแถวนี้นะสมมุติว่ามัสยิดอยู่แถวดินแดงแล้วออฟฟิศมันอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งรถเมย์มาดินแดงคือมันพยายามน่ะดีแหละแต่มันก็เสียงานตรงนั้นใช่ไหมเรากำลังจะให้ความสำคัญในเรื่องละหมาดเราก็ไม่ทิ้งมันเมื่อรู้ว่าเข้าสู่เวลาละหมาดสถานที่ที่เราพบว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติในออฟฟิศเลยปฏิบัติในออฟฟิศเลยแล้วก็บอกให้หัวหน้าทราบว่าฉันเป็นมุสลิมฉันต้องละหมาดดูซิเขาจะไล่ออกไหมไม่มีทางหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยไปดูที่สนามบินดอนเมืองมีห้องละหมาดให้ไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิมีห้องละหมาดให้ไปดูในทีโอทีนะนั่งเบาะข้างหลังขายข้าวแกงทีโอทีมีสถานที่ละหมาดให้หลายๆที่เขาจัดสถานที่ละหมาดให้เพราะเขารู้ว่าเขาทราบว่าพนักงานในองค์กรเขามีมุสลิมอยู่ด้วยหลายๆสถานที่เขาจัดให้มีมัตตอัมร้านอาหารหรือโรงอาหารที่มีร้านมุสลิมสาเหตุเพราะพนักงานในองค์กรนอกจากมันละหมาดแล้วมันยังต้องกินข้าวปลาที่ฮาลาลด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีร้านอาหารมุสลิมพี่น้องไปดูเหอะห้างหลายหลายห้างลองไม่เอามุสลิมไปขายไม่มีร้านอาหารมุสลิมแน่นอนมุสลิมก็ไม่ค่อยเดินหรอกแสดงว่าไอ้คนที่มันเป็นผู้บริหารมันมองการไกลไหมมันมองการไกลมันเลยทำให้ซีคอนสแควร์แถวศรีนครินทร์เนี่ยชั้นสะชั้น4ชั้นโรงหนังอ่ะมีห้องละหมาดมีที่อาบน้ำละหมาดและข้างล่างน่ะมีร้านอาหารมุสลิมเพราะอะไรเพราะแขกจะได้ไปใช้บริการมันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมถูกไหมสังคมที่มีส่วนร่วมระหว่างหลายๆศาสนามารวมอยู่กันในประเทศเราแล้วเขายอมรับเราไหมล่ะ
ถ้าเขาไม่ยอมรับเราเจ้าของห้างมันจะทำที่ละหมาดได้หรือถ้าเขาไม่ยอมรับเราสุวรรณภูมิจะมีสถานที่ละหมาดไหมล่ะละหมาดสุขด้วยนะสุวรรณภูมิละหมาดสุขด้วยนะและหลายๆที่ที่เป็นศูนย์ราชการเช่นผมก็งงโรงพยาบาลจุฬาละหมาดโรงพยาบาลจุฬาละหมาดมันสุขด้วยนะอ้าวจริงๆนะละหมาดมันสุขด้วยเขามะเร็งเห็นว่ามุสลิมนั้นกำลังเจริญเติบโตและมุสลิมนั้นเป็นผู้ที่ก่อการดีในประเทศมุสลิมไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างที่เขาคิดจึงสนับสนุนให้คนในองค์กรเขาได้มีสถานที่ในการทำศาสนกิจเพื่อศาสนาของตนพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาบอกว่าอัสซอลาตุฟิลมัสยิดเอามาอัลญะมาอะติละกะฟีฮาได้27เท่าเขาบอกการละหมาดในมัสยิดหรือการละหมาดรวมเป็นญะมาอะห์คำว่าญะมาอะห์แปลว่าละหมาดตั้งแต่กี่คนขึ้นไป2คนขึ้นไปจะได้ผลบุญถึง27เท่านี่คือข้อที่1ที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายคนจนมีสิทธิ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์มั้ยมีถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะจะรวยจะจนพอได้เวลาละหมาดปุ๊บบะดันอาซานสักพักหนึ่งละหมาดเลยใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรวยถ้าได้เวลาละหมาดหลังอาซานแล้วรีบละหมาดเราคนจนหรือคนฐานะปานกลางจะฐานะใดในสังคมก็ตามแต่หลังอาซานแล้วรีบละหมาดทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ในประการที่หนึ่งประการที่สองอุดกุริลละฮะกุลละเยาเมนวะเลาคอมซาดะกอเอกจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกๆวันเมจะเป็นระยะเวลาแค่5นาทีก็ตามพี่น้องทั้งหลายบางคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่าว่าแต่5นาทีเลยแม้แต่นาทีเดียวยังไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยจะนึกถึงอัลลอฮ์ได้ยังไงล่ะอยู่ตลาดซื้อหวยคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดซ้ำพูดซากนะแต่เราก็ยังเห็นมุสลิมของเรายังเดินโชว์พายหวยกันอยู่เขาเรียกโพยฮะแล้วก็มีการพูดกันว่างวดนี้กูโดนกินแล้วงวดนี้ซื้อไปไม่ถูกเลยสักใบหนึ่งใครพูดก็เราก็ยังพบเรายังเห็นกันอยู่ถามว่าคนอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่5นาทีเลยนาทีเดียวก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมนาทีเดียวก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์แต่นี่เขาเสนอว่าอุดกุริลละฮะกุลละเยามินให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแม้เพียงวันละ5นาทีก็ตามพี่น้องทั้งหลายนะตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างก็คือซิกรุลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแม้เพียงวันละ5นาทีกล่าวว่าอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมรายงานหนึ่งนบีบอกนบีกล่าววันละ70ครั้งอีกรายงานหนึ่งกล่าววันละ100ครั้งถามว่าถ้ากล่าว5นาทีจริงๆอ่ะเกินไหมเกิน5นาทีอ้าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จับเวลาไปด้วยพี่น้องทั้งหลายนี่เขาแนะนำนะให้เราได้มีชีวิตใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนะซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเราไม่จำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็บอกซุบฮานัลลอฮ์อ้าวจำไหมอันนี้เอาถ้าอันนี้ไม่จำอีกเอากะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ก็แล้วกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุจะเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนสมัยก่อนเนี่ยโต๊ะผมหรือว่าคนแก่ๆหลายยุคที่ผมยังเป็นเด็กอยู่เนี่ย2520เราก็ยังเป็นเด็กเกิดมาได้5ปีพอเวลาเขาไกวเปหลานจริงๆอ่ะผมได้ยินกับหูจริงๆที่มาเล่าเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วก็พูดอยู่ต้นนี้แหละจนกว่าหลานจะหลับจนกว่าคนที่อยู่ในเปจะหลับเขาซิกรุลลอฮ์เกินวันละ5นาทีเสียอีกนะนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นบรรพชนปู่ย่าตายายเราก็ทำเอาไว้ตรงกับนบีฮะดีษนบีตรงกับการกระทำของซะลาฟุสซอลิห์ที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลานี่คือประการที่สอง
ประการที่สามสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺตะอาลานั้นคืออะไรครับอัดดูอาอุอัดดูอาอุก็คือการวิงวอนขอดูอาทีนี้มาดูคำอธิบายก็คือว่าอุดูกุลเลยาเมนวาลาดกีกอไตดินคำอธิบายก็คือว่าท่านจงขอดูอาต่ออัลลอฮฺแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาแค่สองนาทีก็ตามแม้จะเป็นระยะเวลาแค่สองนาทีก็ตามขอดูอาต่ออัลลอฮฺบางทีวันหนึ่งบางทีเราลืมไม่ได้สักนาทีเดียวที่ขอดูอาให้กับตัวเองดูอาที่เราไม่ควรลืมเลยที่อาจารย์รอซิกินก็บอกไปต้นหนึ่งเมื่อกี้นี้แล้วแต่ที่เราไม่ควรลืมเลยก็ขอเน้นอีกสักสองต้นก็คืออะไรรับบิลฟิลลีวาลีวาลีไดยาวะรฮัมฮุมากามารับบยานีซอกีรอทำไมต้องไม่ควรลืมเพราะดูอาต้นนี้เป็นดูอาที่ขอให้ตัวเองและเป็นดูอาที่ขอให้บิดามารดาเมาะเปาะเราที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร เป็นดูอาครอบจักรวาลใช้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอดูอาอุนอุดูบิตตอฟีกิลินัฟซิกะท่านจงขอดูอาให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากตัวของท่านขอดูอาให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จเขาไม่ได้อธิบายว่าประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเราขอดูอาให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องการทำมาหากินเราขอดูอาให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาเราขอดูอาให้ประสบความสำเร็จในการได้รับฮีดายะเรียนรู้กิตาบุลลอและสุนนะเพื่อนำมาปฏิบัติเราขอดูอาให้ลูกหลานเราประสบความสำเร็จอย่าได้ติดยาเสพติดคือคำว่าให้ประสบความสำเร็จเนี่ยขออะไรก็แล้วให้ตัวเราเองและคนที่อยู่ในครอบครัวของเราลิลอุมมะติหรือขอให้กับประชาชาติพี่น้องมุสลิมของเราขอดูอาให้ประชาชาติพี่น้องมุสลิมของเราประสบความสำเร็จให้พี่น้องปาเลสไตน์ชนะยิวไซออนิสขอให้พี่น้องมุสลิมของเราสามารถเอาไบตุลมักดิสกลับคืนมาได้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มันพ่ายแพ้ขอให้มันพินาศเนื่องจากมันทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องทั้งหลายหรือดูอาอุนตะกิบูฮูเอาตูฮิบบูฮูดูอาที่ท่านมีความปรารถนาหรือดูอาที่ท่านชอบที่จะขอนะยารุดดูอะลาคอติริกาซึ่งมันจะไปปกป้องบนอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับท่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นอันตรายจำตัวบทภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอดูอาเป็นภาษาไทยเช่นจำซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาดาไม่ได้ก็ขอว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ข้าพเจ้านั่งเครื่องบินเดินทางไปทำฮัจญีเนี่ยปลอดภัยทั้งไปและกลับใช่ไหมโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ข้าพระองค์นั้นปลอดภัยนะในการเดินทางไปฟังบรรยายที่ภาคใต้หรือร่วมไปสัมมนาที่ใดก็แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายศาสนาใช้ให้เราขอจะดูอาต้นไหนก็ได้ตัรกิบูฮูที่ท่านปรารถนาจะขอแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมเด็ดขาดนะขอดุอาให้เรานั้นอัลลอฮุมะอัจญิรนีมินันนาร ขอดุอาให้เราพ้นจากไฟนรกขอดุอาให้เราพ้นจากไฟนรกขอดุอาให้เราจบชีวิตลงในสภาพที่เป็นฮุสนุลคอติมะเป็นฮุสนุลคอติมแปลว่าอะไรตายในสภาพที่บั้นปลายสุดท้ายในการตายของเรานั้นเป็นการตายที่ไม่ทนทุกข์ทรมานพี่น้องครับเราปรารถนาที่จะขอไหมล่ะเพราะฉะนั้นนึกต้นไหนได้ดูอาสามารถที่จะปฏิบัติแล้วขอได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นประการที่สามที่จะทำให้พี่น้องนั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอุดออูนีอัสตะจิบละกุมท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อข้ามาสิอัสตะจิบุละกุมข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับให้กับคนดีๆทั้งหลายเราเป็นคนที่ดีๆแล้วเรากลับไม่ขอต่ออัลลอฮ์
นั่นเป็นการแสดงความหยิ่งยโสของเราที่เรานั้นไม่ยอมที่จะวิงวอนขอต่อพระองค์พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นประการที่3ที่จะทำให้พี่น้องใกล้ชิดอัลลอฮ์ประการที่4คืออะไรครับประการที่4ก็คืออิกรออุลกุรอานฟีกุลเลียวมินวะลาซอฟฮะจงอ่านอัลกุรอานในทุกๆวันแม้จะเป็นเพียงหน้าเดียวก็ตามแม้จะอ่านเพียงหน้าเดียวก็ตามถามว่าหลังจะออกบวชมาแล้วเราได้อ่านอัลกุรอานเหมือนตอนเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวท่านเองเพราะฉะนั้นหลังจากออกเดือนรอมฎอนมาแล้วสิ่งที่ควรทำทุกวันเป็นกิจวัตรเป็นกิจที่เราไม่ควรละเลยเป็นกิจที่เราควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยของเรานั่นก็คือจงอ่านอัลกุรอานทุกวันแม้จะเพียงหน้าเดียวก็ตามถามว่าทำไมต้องอ่านล่ะมันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิบิลลาฮิฟะละฮูบิฮิฮะซะนะตุนวัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาใครก็ตามแต่ที่อ่านอัลกุรอานแม้เพียงอักษรเดียวเขาจะได้หนึ่งความดีและหนึ่งความดีเท่ากับสิบสิบความดีพี่น้องทั้งหลายหนึ่งอักษรได้สิบผลบุญเพราะฉะนั้นสิบผลบุญก็จะเป็นอามันที่ดีที่จะทำให้ตราชูของเราหนักในวันกิยามัตอ่านวันละหนึ่งหน้าไล่ไปเลยตั้งแต่ซูเราะตุลบะเกาะหน้าหนึ่งของซูเราะตุลบะเกาะเนี่ยมันหลายอักษรพี่น้องถ้าเรามีเวลาว่างมากก็นับดูว่ามันมีกี่อักษรแล้วเราคูณ10เราจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลเนื่องจากเราอ่านอัลกุรอานทุกวันพี่น้องครับผมไปกุตุบะที่โรงเรียนเตรียมพัฒนาการก็พยายามบอกกับเด็กว่าพอเวลาเราเรียนสายสามัญเนี่ยเรามักจะไม่ได้ค่อยคุกคีกับอัลกุรอานเนื่องจากว่าคนที่มาเรียนในระดับม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยหลายคนจบฟัรดูอีนแล้วพอจบฟัรดูอีนแล้วก็ไม่ค่อยได้คุกคีอยู่กับเรื่องศาสนาก็มุ่งมั่นปรารถนาในการเรียนสายสามัญจนกระทั่งเราลืมไปลิ้นแข็งไปแล้วเนื่องจากเราทิ้งกุรอานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้นักเรียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้มานะครับมาเรียนสามัญก็สามารถที่จะพกมุสฮับกุรอานเล่มเล็กๆติดมาในกระเป๋าได้เช่นเดียวกันแล้วเราต้องมีน้ำละหมาดพอเวลาว่างวันหนึ่งเราอ่านหน้าหนึ่งดึงขึ้นมาอ่านหน้าหนึ่งอัลลอฮ์จะเพิ่มมันสมองของเราให้เราเรียนวิศวะได้เพราะกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกาลามุลลอและกาลามุลลอมันมีบารกัตเป็นความรู้ที่เหนือทุกๆความรู้ในวิชาแขนงอื่นๆถ้าเราอ่านกุรอานอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยให้เราเก่งคณิตศาสตร์ถ้าเราอ่านอัลกุรอานอยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเก่งในด้านภาษาอังกฤษเก่งในด้านฟิสิกส์เก่งในด้านเคมีเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกาลามุลลอฮ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะทิ้งและเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าคนเรียนศาสนาในภาคซะนวีต้องมีมุสฮับเอาไว้ท่องเป็นหมู่กอรอดเพื่อสอบเท่านั้นหมายถึงว่าเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องท่องแล้วก็ไปสอบแล้วก็เรียนศาสนาต้องมีแต่ฉันเรียนสามัญฉันไม่จำเป็นต้องมีนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสามัญมีกุรอานพกได้ไหมพกได้พกได้เหมือนกับคนเรียนศาสนาเรื่องเราอ่านได้ไหมพอเวลาว่างมันจะเรียนกันทั้งโอ้โห8ชั่วโมงวันละ7คาบเรียนเจ็บคาบไม่มีช่องเวลาให้อ่านกุรอานเป็นไปไม่ได้หรอกเอาสักต้นหนึ่งวันละต้นวันละหน่อยเวลาน้อยก็เอาครึ่งหน้าเวลามากก็เอาหนึ่งหน้าเต็มๆถ้าเรียนกว่าจะจบม.6 เนี่ยแล้วอ่านวันละหนึ่งหน้าเนี่ยพี่น้องครับจะอ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์จบหลายเที่ยวจบหลายรอบมากแล้วคนที่ตายไปในสภาพที่หมกมุ่นอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหัวใจของคนคนนั้นหมกมุ่นอยู่กับอัลกุรอานจะทำให้เขามีเพื่อน
ในยามที่เขาอยู่ในอาลัมบารซักน้อยเขาอยู่ในหลุมกูโบเขาก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาก็คืออัลกุรอานซึ่งเป็นอามันที่ดีและเมื่อตายไปสู่วันแห่งการสอบสวนอัลลอฮ์เรียกไปรวมที่ทุ่งมะชัดเขาก็จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนมีชีวิตอยู่นั่นก็คืออัลกุรอานนั่นเองข้อ 5ข้อนี้สำคัญข้อนี้ใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งเด็กเขาบอกว่าอิบตะอิดท่านจงห่างไกลอันซอฮิบิซูอีจากเพื่อนที่ชั่วเพื่อนที่เลววะตะกอริบอิลัสซอฮิบิซอลิฮีและจงใกล้ชิดกับเพื่อนที่ดีใช้ได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ไหมครับใช้ได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่พี่น้องดูข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่งรุ่นพี่ลงไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไอ้นี่เป็นรุ่นน้องเข้าตามไปไม่รู้ไปหมั่นไส้กันตอนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปืนไทยประดิษฐ์ยิงในขณะที่รุ่นพี่กำลังอยู่หน้ามากระจกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำยิงใต้คางทะลุหัวคิ้วจบชีวิตลงเพื่อนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุมีที่มากันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาต้องบาดหมางกันมาก่อนหรือเขาต้องพอเวลาเขาสอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่าแค่รุ่นพี่มันมองหน้าเฉยๆแค่นั้นแหละนี่คือสังคมในยุคปัจจุบันนึกจะฆ่าใครก็ฆ่าเรียนแบบตามหนังการ์ตูนหนังที่มาทางไรทางยุโรปหนังที่มาทางฮอลลีวูดไทยนะใช้ปืนใช้อาวุธฆ่าแกงกันโดยที่ไม่พิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลร้ายที่ตามมาต่ออนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไรตัวเองจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเมื่อฆ่าคนอื่นเขาตายเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมและไม่ใช่ข่าวเดียวหลายข่าวที่เราเห็นเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นเราจะคบเพื่อนที่ชั่วคำว่าเพื่อนที่ชั่วถ้าในแง่ของศาสนาเนี่ยถ้าเพื่อนชั่วในแง่ของศาสนาเนี่ยท่านว่าเพื่อนที่ชั่วนั้นจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ละหมาดคนที่เล่นการพนันคนที่ติดยาเสพติดคนที่ไม่เข้าสุราหรือเข้าสุราเฉพาะวันอีดศุกร์ก็ยังไม่เข้านะเข้าเฉพาะวันอีดคนอย่างนี้สมควรด้วยไหมที่เราจะคบด้วยไม่ด้วยบรรดานักวิชาการบอกอิบตะอิดให้ห่างไกลจากคนพวกนี้นะเพราะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนพวกนี้เราจะมีกลิ่นเหม็นไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้ทำนบีบอกพอเราให้คบคนดีเราจะได้กลิ่นหอมจากการที่เขาเป็นคนดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคบกับใครอ่ะท่านนบีเปรียบให้เราได้ฟังในหะดีษบทหนึ่งแล้วว่าคนไม่ดีนั้นเปรียบเสมือนช่างตีเหล็กที่กินเหงื่อมันออกมาแล้วฟุ้งไปด้วยกลิ่นแห่งสาบไอของความร้อนเหงื่อไหลไขย้อยกลิ่นเหม็นมันออกมาจากตัวคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เรานั้นจะต้องบอกกับลูกหลานของเรานะพี่น้องที่พูดอย่างนี้อย่าคิดว่าเอ้ยพูดซ้ำพูดซากรู้ไหมเด็กที่จังหวัดพระนครศรีธรรมราชเป็นนักเรียนชั้นม.1พอเวลามันคบกันเสร็จแล้วเนี่ยมันหักหลังกันทำไงรู้ไหมไอ้เพื่อนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้นึกยังไงเห็นเขาเซลฟี่ตัวเองมีโทรศัพท์ถ่ายตัวเองก็ถ่ายปกติอย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าอะไรแก้ผ้าถ่ายในห้องเลยแก้ผ้าถ่ายในห้องอันนี้เรื่องจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอะไรครับพี่น้องเพื่อนวันนั้นไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปก็ยืมโทรศัพท์ของไอ้คนถ่ายนี่แหละแล้วมันดันอยู่ไหนในแกลเลอรี่ที่เขาเก็บไว้ใช่ไหมในโทรศัพท์เขาเรียกแกลเลอรี่ใช่ไหมปรากฏว่าไอ้เนี่ยยืมโทรศัพท์มาแล้วไม่ได้โทรอย่างเดียวนะพอโทรเสร็จเรียบร้อยก็เอามานั่งเปิดดูรูปเล่นเปิดไปเปิดมาไปเจอรูปวิดีโอที่มันบันทึกไว้ด้วยก็กดดูพอกดดูเท่านั้นแหละพอเห็นว่าเป็นเพื่อนตัวเองก็ทำไมส่งกลับไปหาโทรศัพท์ตัวเองที่บ้านที่ลืมออกมาเลยพอส่งกลับไปหาโทรศัพท์ที่บ้านพอตัวเองกลับบ้านแล้วก็ทำบาปใหญ่โตกันเกิดขึ้นเลยทำไมแชร์เลยทีนี้แชร์กระจายปรากฏว่า
คนในโรงเรียนชั้นม.1 จนกระทั่งชั้นม.6 ลือกันหมดเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แก้ผ้าถ่ายถอดเสื้อผ้าถ่ายในห้องนอนตัวเองพี่น้องทั้งหลายถามว่าที่เราเล่าเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยชื่อเราไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไหนแต่เราบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เรากำลังจะบอกว่าอันตรายใช่ไหมคอมพิวเตอร์ตะก่อนบอกว่าอย่ามีคอมพิวเตอร์เอาไว้ในห้องลูกส่วนตัวแต่ทุกวันนี้สิ่งที่มันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกก็คือโทรศัพท์มันเอาไปนอนแล้วกว่ามันจะหลับมันเล่นจนกระทั่งมันหลับแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็นะผลเสียที่ตามมาที่เกิดขึ้นเรียนก็ไม่เป็นอันจะเรียนแถมยังมีการนัดแนะกันเกิดขึ้นทาง Facebook และทาง LINE ไปเที่ยวกันตามลำพังเที่ยวห้างเดินห้างและในที่สุดก็นำมาซึ่งปัญหาครอบครัวมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นข้อที่5ข้อนี้เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะไปบอกลูกเราไหมล่ะซอฮิบุลคุลุกิลฮัสันซอฮิบอัลคุลุกัลฮัสนะจงคบเพื่อนที่ดีที่มีอุปนิสัยที่ดีวัลมัสละกุตตอยบแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีมุตะดัยยีนุนวะนาจิฮุนเป็นคนที่มีศาสนาและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องบอกนะลูกคนเนี้ยมีศาสนานะคนเนี้ยได้ละมะดูแล้วผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนนี่เขาได้เวลาเขาเคร่งครัดนะแล้วเขาเป็นคนที่มีมารยาทนะพอเวลาเขามาหามะที่บ้านเนี่ยมากับเธอมะสังเกตหลายหนแล้วมาถึงก็เดินมาสลามมะสลามุอะลัยกุมนะมะสบายดีหรือทักทายผู้ใหญ่แล้วพอเวลาได้เวลาละหมาดก็ละหมาดกับลูกมะสังเกตและคนเนี้ยมะคิดว่าครบได้บางทีก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องแนะนำเช่นเดียวกันใช่ไหมเป็นหน้าที่ของเราเพราะไม่เช่นนั้นแล้วลูกเราบางทีแยกแยะอะไรไม่ได้มันเห็นใครมันว่าดีหมดมันเห็นใครมันว่าดีหมดแล้วแถมเราไปตำหนิเพื่อนเขาไปบอกว่าไม่ดีหรอกมากดูแล้วไม่ดีกลับไม่เชื่อเราอีกต่างหากแถมยังทะเลาะกับเราอีกหาว่ามะมาว่าเพื่อนเขาได้ยังไงเขาอยู่กันมาเขารู้แต่มันไม่คิดเลยว่ากูก็อยู่มึงเบ่งมึงออกมาเนี่ยกูก็อยู่กับมึงมาหลายปีเนี่ยกูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นยังไงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายใกล้ชิดอัลลอฮ์นี่คือในประการที่ห้าคบเพื่อนที่ดีชีอะห์ท่านคบไหมมีบางคนบอกตามทัศนะอุลามาบางคนเขาบอกนี่อาจารย์บางท่านพูดนะไม่เอ่ยชื่อบอกว่านะซุนนีอนุญาตให้แต่งงานกับชีอะห์ได้นะมีคนพูดจริงๆจบอาซาดไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าอะไรพี่น้องมันมีอย่างนี้จริงๆนี่คือความสับสนความมีดีกรีของการจบต่างประเทศแล้วมาพูดบนเวทีคิดว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือให้กับคนได้นะแล้วในที่สุดคนเขายอมรับไหมล่ะคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้นี่มาจากไหนกันกะลิมอชาฮาดะของชีอะห์มันขึ้นต้นก็ไม่เหมือนเราแล้วแถมพ่วงท้ายเป็นอาลีวาลียุลลออีกแล้วเราจะแต่งงานกับเขาอะชีอะห์มีรุกลอิสลามมีรุกลอีมานก็ไม่เหมือนกับเราแล้วเนี่ยนะมีอาจารย์บางคนบอกว่าชีอะห์มันไม่ใช่เป็นกาเฟตอัสลีคำว่ากาเฟตอัสลีก็คือกาเฟตอัซอนเดิมอะไม่ใช่เป็นมุสลิมมาก่อนผมก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราให้เราได้รับความเข้าใจว่ากาเฟตอัสลีเนี่ยเราแต่งงานกับเขาน่ะนะอัลลอฮ์ยังบอกในอัลกุรอานใช่ไหมว่าวะลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริกจนกว่านางจะมาเรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์เสียก่อนเข้าใจเสียก่อนเจ้าเป็นอย่างไรแล้วก็ศรัทธาใช่ไหมนั่นแปลว่าเขาเป็นกาเฟตอัสลีแต่ชีอะห์ถ้าหากว่าท่านบอกว่าเดิมเป็นมุสลิมถ้าบอกว่าเดิมเป็นมุสลิมชีอะห์บางพวกเขาบอกว่าเดิมเป็นมุสลิมด้วยซ้ำไปนะแต่ถามว่าเป็นมุสลิมที่ตกมุรตัดไหมตกไหมตกสิเพราะว่านะเพราะไม่เหมือนกับที่นบีสอนเลยสักเรื่องและผู้ใดก็ตามอัลกุรอานบอกจำตัวบทไม่ได้แต่จำเขาลางได้ว่านะครับใครก็ตามที่ตกมุรตัดสิ้นสภาพจากศาสนาและตายไปวะฮุวะกาฟิรุนอัลลอฮ์บอกมันคือกาเฟรนะ
แสดงว่าตกศาสนาเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าคนที่เป็นกาเฟตเดิมๆเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่เป็นกาเฟตอัสลีเดิมๆนั่นเนี่ยเราฆ่าเขาได้ไหมไม่ได้แต่ฮุกมมุสลิมถ้าเกิดชีอะห์เป็นมุสลิมถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมอย่างที่ท่านบางท่านว่าเอาไว้นะตกศาสนาใช่ไหมนบีบอกมันบัดดะลดีนะฮูฟักตูลูฮูใครก็ตามแต่ที่เปลี่ยนศาสนาฟักตูลูจงฆ่าเขาทิ้งเสียแสดงว่าแรงไหมแรงเพราะเดิมเป็นมุสลิมและเปลี่ยนจากศาสนามุสลิมไปเป็นศาสนาชีอะห์เราเรียกศาสนาชีอะห์ว่ามุสลิมป่ะล่ะเรียกว่าอิสลามหรือป่ะล่ะไม่เรียกศาสนาชีอะห์ว่าอิสลามพี่น้องครับแวะมาแค่นี้แหละเรื่องชีอะห์บอกให้พี่น้องทราบว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เหมือนเราสักอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังบางท่านที่ละเมอหรือจินตนาการเอาเองว่านะว่าเราสามารถจะแต่งงานกับเขาได้แปลว่ากินอะไรก็ไม่เลือกเลยขวเนี่ยนะจะใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ไม่เลือกเลยสักอย่างนึงเขาบอกให้เลือกเพื่อที่จะนำตัวเองและภรรยาของเราไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่เลือกสักอย่างนึงสรุปความก็คือว่าเราต้องไม่คบกับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้จะนำให้เราไปเป็นชีอะห์ด้วยเราต้องไม่คบกับคนทำชีริกเพราะคนทำชีริกคุยกับเราไปคุยกับเรามาทุกวันมึงไปกูไม่ลาไปดูไปมาไปมาจนกระทั่งทำกับเขาด้วยไหนลองดูสินะหรือเราคบกับคนทำบิดอะห์บ่อยๆแล้วในที่สุดไปมาไปมาก็นั่งอยู่กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในแง่ของศาสนาที่มันจะทำลายอิบาดะห์ของเราเนี่ยเราควรที่จะห่างไกลและหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประการที่6แล้วใช่ไหมประการที่6ท่านต้องมีประการนี้อยู่ในตัวท่านนะอัตตาวบะตุอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมินญะมีอิซซุนูบีให้ตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบาปต่างๆทั้งหมดท่านเคยตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺไหมอย่าตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺเฉพาะเดือนรอมฎอนนอกเหนือเดือนรอมฎอนต้องตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺทุกวันอัสตัฟิรุลลอฮฺวะอะตูบุอิลัยนะตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺทุกวันฟัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูคนที่ตะบัดตัวจากบาปเปรียบเสมือนว่าเขาไม่มีบาปอยู่ในตัวของเขาเปรียบเสมือนว่าเขาไม่มีบาปอยู่ในตัวของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันต่อไปข้อที่อะไรข้อที่7อักดุนนียะติวัลอิคลาซิอัตตามิลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องผูกเนียดของเราและความบริสุทธิ์ใจของเราอย่างสมบูรณ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีกุลลิอิบาดะตินวะกุลลิตออะวะตออะตินในทุกๆการอิบาดะและในทุกๆการตออะผูกเนียดให้มั่นคงนะเข้าใจไหมล่ะเนียดนะมาเรียนเพื่อใครอ๋อโชว์คนอื่นจบเลยที่อาจารย์รอสกินเมื่อกี้ทำกุรอานเพื่อใครเราไม่ผูกเนียดของเราไว้เลยเราทำกุรอานอ๋อโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันทำห้าตัวฉันทำเท่านั้นไม่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเท่านั้นตัวทำเท่านี้ตัวโอ้ฉันทำใช่ถามว่าอย่างนี้เนียดของเรามันยุ่งอยู่กับใครเนี่ยยุ่งอยู่กับการเรียการโอ้อวดเมื่อมันยุ่งอยู่กับการโอ้อวดแล้วถามว่าเราจะเอาผลบุญจากใครอ่ะก็เอาผลบุญกับคนที่เราอวดเขาสิไม่ต้องไปเอาจากอัลลอฮฺตะอาลาหรอกเนี่ยเนียดอยากมีชื่อเสียงอัลลอฮ์ก็ให้ชื่อเสียงเนียดอยากให้คนอื่นเขาเชยชมอัลลอฮ์ก็ให้คนอื่นเขาเชยชมถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆในอิบาดัตที่เราทำให้กับพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องทั้งหลายเพราะมันเป็นชีริกเล็กเพราะมันเป็นชีริกเล็กเข้าใจนะต่อไปครับوالبعد عن الرياء أو السمعة في الأعمال التعبدية ให้ห่างไกลจากการโอ้อวดหรือต้องการมีชื่อเสียง
ในการงานที่เกี่ยวกับอิบาดะห์งานอันใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอิบาดะห์ต้องทำตัวให้ห่างไกลจากเรื่องชื่อเสียงหรือเรื่องการแสดงการโอ้อวดอาวิลมุอามะลาติมะอันนาสหรือการสังคมกับมนุษย์ทั่วไปอย่าไปโอ้อวดเขาอย่าไปแสดงความเรียกว่าคบกับใครใครเขาไม่คบกับเราอ่ะเพราะอะไรเพราะไอ้คนเนี้ยมันขี้นะขี้อวดหรือชอบคุยบางคนเนี่ยไม่ได้คุยถึงตัวเองหรอกนะมานั่งกันอยู่เนี่ยมีบางคนไม่ใช่ที่นี่หรอกนะมานั่งกันอยู่เนี่ยไม่ได้คุยถึงตัวเองหรอกคุยลูกของตัวเองว่าลูกนั้นโอ้โหเจอกี่ทีก็ลูกฉันน่ะเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เจอกี่ทีก็ลูกฉันน่ะเงินเดือน 50,000 คุยเขาเรียกคุยทับไงเข้าใจไหมแล้วลูกแกเนี่ยกำลังจะบอกว่าลูกแกน่ะไม่ได้อย่างฉันแต่ไม่กล้าพูดคนอย่างนี้เนี่ยถามว่าเป็นเพื่อนที่ดีในข้อ4ข้อ3เมื่อกี้ไหมที่เราจะคบด้วยไม่มานั่งกี่ทีมันก็คุยเรื่องฐานะทางบ้านว่ามีนั่นมีนี่ว่ามีที่อยู่จังหวัดนั้นที่อยู่จังหวัดนี้มานั่งกี่ทีก็คุยลูกชายตัวเองเดือน 30,000 40,000 แล้วนะปัจจุบันเนี่ยถามว่าคนอย่างนี้อยากคุยด้วยมั้ยมาคุยกี่ทีก็บอกลูกฉันสอบได้เกียรตินิยมก็กูรู้แล้วมึงพูดไปอาทิตย์ที่แล้วว่าลูกมึงได้เกียรตินิยมมาอาทิตย์นี้มึงพูดอีกแล้วใช่มั้ยมีคนแบบเนี้ยมีจริงๆนะเพราะเนื่องจากอะไรชอบคุยไม่ได้คุยเรื่องตัวเองหรอกคุยเรื่องลูกคุยเรื่องที่บ้านแต่คุยเพื่ออะไรล่ะคุยเพื่อจะยกสถานะว่าฉันน่ะดีกว่าท่านนะอย่างนี้พี่น้องคบยากเพราะมันจะทำให้เรานั้นเนี่ยนะไม่สนิทใจกับการที่จะไปไหนมาไหนด้วยกับคนนี้พอเวลาไปไหนมาไหนด้วยกับคนนี้นะปรากฏว่าหูกระเป๋านี่เปิดซิปยากแต่คนที่ไม่ได้นั่งคุยด้วยหูเดี๋ยวจ่ายแล้วนึกในใจไหนว่าตอนมันคุยมันมีนั่นมีนี่ล่ะมีทุกอย่างเลยแต่พอเวลามันไปไหนก็กูเนี่ยไม่เคยเปิดซิปกระเป๋าตังค์เลยถามว่าอย่างนี้เนี่ยอยากไปด้วยไหมล่ะนะพี่น้องทั้งหลายคนอย่างนี้มีจริงๆต่อไปอัลอิกซารุมินัลอะมาลิลลตีตุอัดดีคุฟยะตันอันอะอยุนินนาสิการปฏิบัติการงานอย่างมากมายซึ่งทำอย่างลับๆจากสายตาของมนุษย์งานที่มันลับๆจากสายตาของมนุษย์เนี่ยเช่นนะอาจารย์โรสิกินเขาทำโรงเรียนนะเขามีอาจารย์นี่ฝากตังค์ทำนะหน้าต่างสักบานหนึ่งนะนี่มี500เนี่ยอาจารย์เอาเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนนะเอาไปอันอายูนินนาสคุฟยะเป็นเรื่องที่ซ่อนเร้นจากสายตาคนอื่นไม่ต้องการให้คนอื่นมาเห็นว่าฉันทำอะไรเข้าใจนะก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยจานที่โรงเรียนมีเด็กยากจนไหมมีอ่ะนี่ฝากไปสัก200ให้เด็กยากจนคนนี้เชื่อใจว่าอาจารย์ไปให้พี่น้องทั้งหลายเป็นการทำอย่างลับๆโดยที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เรานั้นควรจะทำกี่ข้อแล้วทั้งหมดเนี่ย9ข้อเอาแค่นี้แล้วกันนะ9ข้อแค่นี้แล้วกันพี่น้องทั้งหลายนะอาจารย์นะให้9ข้อนี่แหละแล้วก็จะฝากข้อสุดท้ายว่าเรื่องเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นเรื่อง9ข้อที่ใช้ให้ทำแล้วถ้าทำแล้วมันจะอัตตะกอรุบูอิลัลลอฮ์ทำให้ชีวิตของพี่น้องทุกคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่เรื่องต่อไปนี้อย่าทำเด็ดขาดเพราะถ้าทำแล้ว9ข้อเมื่อกี้เนี่ยล้มเหลวทันทีอัลลอฮฺตะอาลาบอกในซูเราะห์อัลฮุจรอตไปเปิดดูแล้วก็จดไว้ด้วยอายะห์เท่าไหร่ที่9เป็นต้นไปอินนามัลมุมินูนะอิควะตุนแท้จริงบรรดามุมินทั้งหลายนั่นเป็นพี่น้องกันดูสิแล้วก็นึกมโนภาพดึกดูสิอัลลอฮฺพูดอย่างเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันจริงไหมตะกี้นั่งอยู่ไอ้บางบอกเรื่องอื่นเนี่ยรับได้หมดแหละไอ้บางข้างหลังเขาบอกว่าอะไรแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเรากับเขาใครแย่กว่ากันวะเนี่ยเรากับเขานี่หมายถึงเราเนี่ยพวกซุนนะกับพวกที่ไม่ใช่ซุนนะเนี่ยเรากับเขาใครแย่กว่ากันฟังดูไปฟังมาเขากำลังจะหมายถึงว่าเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องเราเป็นอิควากันจริงหรือเปล่าล่ะคำว่าอิควากันจริงหรือเปล่าล่ะยิ้มมุมปากกันแล้วกันนะ
รู้ในใจว่าเราเป็นอิควากันจริงหรือเปล่าอาจารย์ที่มาเผยแผ่ณตรงนี้เป็นอิควากันจริงหรือเปล่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องอัลลาติกพี่น้องที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นกลุ่มสุนนะเป็นพี่น้องกันจริงอย่างในอายะห์นี้ว่าหรือเปล่าอัลลอฮ์ส่งเสริมให้ทำแต่สิ่งต่อไปนี้มันควรจะทำฟาอัสลีฮูไบนาอัควัยกุมท่านทั้งหลายจงไกลเกียร์ประนีประนอมระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของท่านเขาให้เราไกลเกียร์ให้เราประนีประนอมระหว่างพี่น้องสองฝ่ายของท่านทุกวันนี้เราเป็นคนประนีประนอมหรือเราเป็นคนยืนข้างเข้าใจคนยืนข้างไหมกูฟังเฉพาะข้างกูอย่างเดียวข้างมึงอย่าครับมันต้องมาเล่าให้กูฟังหรอกกูไม่ฟังกูฟังข้างกูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเป็นอย่างอายะห์นี้ใช่ไหมเฮ้ยที่คนนั้นพูดมาเนี่ยกูฟังมาแล้วนะมันไม่จริงนะอ้าวเนี่ยเดี๋ยวฟังทั้งสองฝ่ายเลยไปสืบทางนี้แล้วหาความชัดเจนกันทางนี้เออแล้วทำยังไงในฐานะที่เป็นคนกลางไม่ให้ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนะทำไงโอ้นี่บังเฮมบังมัดฝากสลามมาถึงด้วยนะวันนั้นเนี่ยเขาพูดผิดไปนิดนึงแล้วอ้าวรอมฝากสลามถึงกูด้วยนะฝากสลามจริงๆเขาฝากสลามด้วยการไก่เกียร์ในลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ว่าบังมัดจะไม่ได้ฝากสลามจริงๆก็ตามอนุญาตที่จะให้โกหกได้เพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายนั้นดีกันใช่ไหมพี่น้องต้องอย่างนี้นะอิสลามต้องเป็นคนที่ดีกันตามแล้วหน้าที่ของคนไก่เกียร์ไม่ใช่เป็นคนยืนข้างยืนข้างนี้ก็เอาข้างนี้อย่างเดียวยืนข้างนี้ก็เอาข้างนี้อย่างเดียวแต่ยืนอย่างไรให้ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกก็คือไก่เกียร์ให้เขานั้นดีกันแล้วต่อไปนี้อย่าทำต่อไปนี้อย่าทำวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุรฮามูนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์หวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความเมตตาแต่อายะห์ต่อไปนี้อย่าทำเด็ดขาดฝากทิ้งท้ายเอาไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบางทองต่อต้องรีบจบนิดนึงยาอัลลอฮีนะอามานูลายัสคอรกอมุนมินกอมินโอบรรดาผู้ซึ่งที่อีมานแล้วทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งอย่าได้ไปเยาะเย้ยอย่าได้ไปดูถูกเหยียดหยามอีกกลุ่มชนหนึ่งนี่มุสลิมกับมุสลิมอัลลอฮ์ห้ามกลุ่มชนหนึ่งอย่าได้ไปดูถูกอีกกลุ่มชนหนึ่งคนบ้านป่าอย่าได้มาดูถูกคนอัลอติกคนอัลละติกอย่าได้ไปดูถูกคนตลาดเอี่ยมนะหรือคนบ้านนี้อย่าได้ดูถูกคนบ้านนี้คนในมุกเกมเดียวกันนั่นแหละคนละหลังก็จริงอย่าดูถูกดูแคลนเด็ดขาดอัลลอฮ์ห้ามพฤติกรรมอย่างนี้มีไหมถ้ามีอัลลอฮ์บอกอย่าทำเพราะทำแล้วมันสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเขาจะเป็นยังไงนะมันเรื่องของเขาแล้วเราเตือนได้ก็เตือนเตือนไม่ได้ดูเหตุการณ์แล้วเตือนแล้วมันจะเกิดการรบราฆ่าฟันก็หลีกเลี่ยงแล้วก็หาคนที่เขาสนิทด้วยไปพูดนะมันก็จะนำมาซึ่งความไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาหรือพวกเรากับพวกเขาใช้คำว่าพวกเรากับพวกเขาก็ได้อาซาไอยากูนูไครอมมินฮุมบางทีไอ้กลุ่มที่โดนเยาะเย้ยไอ้กลุ่มที่เราไปดูถูกเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าคนที่ไปเยาะเย้ยเขาเสียอีกอัลลอฮ์ตาลาบอกเอาไว้ไอ้คนที่ถูกว่าเนี่ยไอ้คนที่ดูโดนดูถูกน่ะไอ้คนที่ถูกว่ากล่าวเนี่ยบางทีอัลลอฮ์บอกคนกลุ่มที่โดนดูถูกกระทำนั้นเนี่ยดียิ่งกว่าคนไปกระทำเขาเสียอีกพี่น้องครับทุกวันนี้พวกเราเองกระทำกันเองเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยลง YouTube ว่ากล่าวกันหนักหนักออก Facebook ว่ากล่าวกันหนักๆโพสต์คอมเมนต์ในเฟซของบางอาจารย์บางท่านแล้วไปตัวเองไม่ได้เรียนที่ไหนมาหรอกนะแต่อยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยก็โพสต์ไปดูถูกอาจารย์บางท่านนะจนกระทั่งไม่รู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยตัวเองก็อยากจะแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดูหมิ่นดูแคลนอีกพวกหนึ่งพี่น้องทั้งหลายมือน่ะอยู่นิ่งๆมั่งไม่ต้องพิมพ์บ่อยนักหรอกเพราะว่าถ้าพิมพ์บ่อยนิ้วมันก็จะหลุดวันกิยามะฮ์เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นพยานยืนยันว่าไอ้ที่พิมพ์ไปเนี่ยเจตนาไม่ดีนะเพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้ปากพูดอัดเข้ามานี่พิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์ใช่มั้ยพิมพ์เข้าไปพอพิมพ์เข้าไปแล้วนิ้วเราเนี่ยมันจะตอบกับอัลเลาะห์ว่าไอ้ที่ว่าเขาไว้เนี่ย
ที่ไปดูถูกเขาไว้นี่มาจากไหนมาจากนิ้วนี่แหละมันว่างๆมากก็เอากุรอานมาอ่านแล้วก็ทำอย่างก้าวข้อเมื่อกี้มันก็จะดีกลายมาเป็นมานั่งว่าคนอื่นทั้งไหนแล้วเป็นอย่างนี้เยอะแล้วเป็นอย่างนี้เยอะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราคุยกันตรงนี้เพื่ออะไรเราเตือนกันเราบอกกันว่าอย่าไปยุ่งเด็ดขาดอัลลอฮฺตะอาลาบอกอย่าทำนะวะลานิซาอุนมินนิซาเอ็นสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ไปดูถูกสตรีอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเด็ดขาดอย่าได้ไปเยาะเย้ยอย่าได้ไปดูถูกดูแค้นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะอะไรอ่ะนบีบอกสตรีเนี่ยนบีเห็นเยอะมากเลยไหนๆอ่ะพวกเราทราบดีเพราะอะไรเพราะไม่ยอมปิดให้เรียบร้อยคุยตลอดเวลาพอเวลาจับกลุ่มกันได้ก็คุยตลอดเวลานะเพราะเรื่องของแม่ครัวเนี่ยเยอะนะแล้วเรื่องที่เป็นเรื่องเธอถ้าคุยเรื่องรีดผ้าคุยเรื่องทำความสะอาดบ้านเรื่องกับข้าวอย่างนี้ไม่มีปัญหานะแต่มันคุยเลยไปจากเรื่องทำกับข้าวในครัวไปคุยถึงเรื่องคนอื่นเขาไปว่าคนนั้นคนนี้เขาเพราะอัลลอฮฺตาลาบอกว่าบางทีสตรีกลุ่มที่ถูกดูถูกนั้นดียิ่งกว่าคนที่ไปดูถูกเขาเสียอีกนะวะลาตัลมิซูอัมซะกุมและท่านทั้งหลายอย่าได้ตำหนิตัวของพวกท่านทั้งหลายเองอายะห์นี้เข้าใจไหมอย่าได้ตำหนิตัวของพวกท่านทั้งหลายเองแปลว่าการที่เราไปตำหนิพี่น้องมุสลิมของเราในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่เปรียบเสมือนว่าเรากำลังตำหนิตัวเราเองเรากำลังตำหนิตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียใครบอกอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เล่นตำหนิคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงหาข่าวนะในอายะห์ถัดไปนี่พูดถึงเรื่องหาข่าวชอบสอดแนมนำข่าวมาบอกแล้วคุยกันแล้วก็สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนี่เป็นพฤติกรรมที่เราอย่าทำอย่างเด็ดขาดวะลาตานาบะซูบิลอัลกอบและอย่าเรียกกันด้วยฉายาที่เขาไม่ยอมรับแล้วก็ไม่พอใจพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ฝากเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่จะให้พี่น้องช่วยกันบอกกล่าวกับคนในครอบครัวบอกกล่าวกันที่บ้านว่าอย่าทำนะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเอาโทษคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องไปอ่านในซูเราะห์เดียวกันนะอายะห์ถัดๆไปยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูญตานิบูกะซีรอมมินัดดอนนีอินนะบะดัดดอนนีอิซวะลาตัจจัสูวะลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดอให้ห่างไกลจากการสงสัยนะวะลาตัจจัสูอย่าสอดแนมเรื่องชาวบ้านเขาอย่าคิดเป็นตุเป็นตะกับคนนั้นคนนี้นะยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้ก็อย่าไปคิดเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดออย่านินทาซึ่งกันและกันอายุให้บัวอายะกุลละมาคีฮิไมตาคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายชอบที่จะกินเนื้อพี่เนื้อของพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกันนั้นหรือกินศพอ่ะนะเพราะการนินทาเปรียบเสมือนการกินศพที่ตายไปแล้วในซูเราะห์เดียวกันซูเราะห์อัลฮุจรอตนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่เราจะเป็นคนที่ห่างไกลอัลลอฮ์ไม่ใช่ใกล้อัลลอฮ์แล้วนะครับวันนี้อีกไม่กี่วันแล้วเราจะก้าวใกล้อัลลอฮ์กันทำกุรบานกันเราจะทำดีกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นวันแห่งการทะเลาะกันไม่ใช่เป็นวันแห่งการที่เรานั้นบาดหมางกันเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นได้โอกาสวันอีดที่จะถึงนี้ใครบาดหมางกับใครใครไม่ชอบอะไรกับใครขอมาอัฟเสียนะครับตะกับบัลลอฮฺมินนาวะมิงกุมคุยกันขอดุอาให้กันขอให้อัลลอฮฺให้สุขภาพดีให้อัลลอฮฺให้ชีวิตยืนยาวขอให้กันและกันและท่านกับเขาก็จะมีความรักแล้วเมื่อมันเกิดความรักแล้วหัวใจนอนยังไงก็หลับหัวใจมันจะมีแต่ความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเราอยู่ในสังคมมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ต่อไปนะครับก็ขอดุอาให้พวกเราทุกคนนะครับยืนหยัดนะครับอะไรที่ไม่ถูกในเรื่องศาสนาก็ทิ้งไปซะแล้วก็บอกกับพี่น้องว่าไม่ได้แปลว่าผมนะพูดถูกทุกเรื่องอันใดที่พี่น้องฟังมามันไม่ถูกนะครับหรือผมอาจจะผิดพลาดไปก็ขอให้พี่น้องท้วงติงนะครับแล้วเราก็จะได้แก้ไขในโอกาสครั้งต่อไปนะครับขอดุอาให้ท่านพี่น้องวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้อง
พื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์